มาดูเรื่องของการโกงลอตเตอรี่กันบ้างนะครับหลังจากที่มีเรื่องของการโกงหวยไป 4,000 กว่าล้านวันนี้มีนักธุรกิจอีก1คนครับมาร้องตำรวจสอบสวนกลางบอกให้ช่วยเขาหน่อยเพราะเขาถูกโกงสลากกินแบ่งรัฐบาลไปเกือบ60ล้านบาทตำรวจเชื่อนะครับว่าน่าจะเป็นเครือข่ายเดียวกับเพจบ้านรวยโชคอ่ะที่คราวที่แล้วบอกมูลค่าทั่วประเทศน่าจะ 4,000 ล้านได้นะฮะนายธงชัยจิตติสังวรนักธุรกิจชาวจังหวัดตราดครับและทนายความมาร้องเรียนกับพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางให้ช่วยเหลือทางคดีครับหลังจากที่เขาถูกนายเอ็มและนายป๊อกคู่กรณีหลอกขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเขารู้จัก2คนเนี่ยฮะว่าเป็นเพื่อนธุรกิจกันมาเป็น10ปีแล้วเอ็มเนี่ยชักชวนมาว่ามีโควต้าสลากกินแบ่งรัฐบาลนะจากบริษัทแห่งหนึ่งในราคาถูกก็เลยตัดสินใจซื้อครับ3งวดต่อเนื่องเลยรวมเป็นเงิน36ล้านบาทซึ่งก็ได้สลากกินแบ่งมาขายนะฮะก็มารับมา80ถึง84บาทก็ไปขาย85ถึง90บาทกำไร3บาท6บาทก็เอาเนี่ยนะฮะก็กระจายไปให้กับผู้ค้าปลีกต่อไปแถวหน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ำเขาเชื่อใจครับเอาในเมื่อ3งวดซื้อได้ไปชวนญาติชวนเพื่อนมาร่วมกันซื้องวดล่าสุดเนี่ยนะฮะ16พฤษภาคมและ1มิถุนายนพรุ่งนี้รวมเป็นเงิน56ล้านบาทแต่คราวนี้เอ็มไม่ส่งสลากให้เอ็มอ้างว่าถูกต่อยหลอกมาพอติดต่อกับต่อยเอ็มก็บอกว่าจริงๆอ่ะถูกโกงกับคนอีกคนนึงไม่ได้บอกชื่อก็เลยไปแจ้งความที่สภ.เมืองตราดเมื่อต้นเดือนก็เรียกไปให้ปากคำเมื่อกลางเดือนแต่เรื่องก็เงียบไปขณะที่เอ็มเยาะเย้ยไม่กลัวหรอกเป็นหลานนายตำรวจใหญ่แล้วก็ทราบจากผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังหาแนวทางดำเนินคดีเพราะมันเป็นคดีใหญ่ยังตอบไม่ได้ว่าจะให้หน่วยงานไหนมาทำคดีครับก็มีรายงานนะครับว่าแก๊งโกงลอตเตอรี่เนี้ยเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งเพจบ้านรวยโชคที่เป็นข่าวมาก่อนหน้านี้ครับที่มีเครือข่ายทั่วประเทศความเสียหายเนี่ย600ล้านบาทแล้วก็จับกุมนางสาวจิตราโยธาพิรมหรือว่าเจหัวหน้าขบวนการแบบพวกมาแล้วโดยพบว่าเงินจากผู้เสียหายเนี่ยถูกถ่ายเทไปยังเครือข่ายนี้ด้วยมันน่าสังเกตตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการปฏิรูปกองสลากสลาย5เสือแต่ตอนนี้มันกลายจากเสือกลายเป็นแมวหลายตัวมันเลยมีโมเดลการซื้อสลากจากในทุนรายใหญ่ครับแล้วมากระจายต่อทั่วประเทศแบบนี้ยังคงมีอยู่สุดท้ายยังคงมียี่ปั๊วอยู่ในธุรกิจสลากครับเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบกันต่อนะฮะ